สถานทูตอินเดียประจำลาวได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันโยคะสากลครั้งที่9ภายใต้หัวข้อโยคะเพื่อมนุษยชาติพิธีเฉลิมฉลองวันโยคะสากลครั้งที่9จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายน2023ที่ผ่านมาอยู่เดินพระธาตุหลวงณข้าวหลวงเมืองจันทร์ในพิธีฐานอุปทูตหักษาการประจำสถานทูตอินเดียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอามิตกูมากุปตาได้กล่าวว่าตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาสถานทูตอินเดียและรัฐบาลลาวได้มีการร่วมมือกันจัดงานเฉลิมฉลองงานโยคะสากลในทุกๆปีโยคะเป็นของขวัญอันล้ำค่าของประเพณีปูฮานของอินเดียการเล่นกีฬาโยคะแม่นเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนและมีผลดีต่อสุขภาพเป็นการสร้างความสามัคคีเฮ็ดให้จิตใจมีความสงบและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดแม่นพวกเฮาได้ผ่านพ้นจากวิกฤตการระบาดของพยาธิโควิด-19 มาแล้วการปฏิบัติโยคะแม่นวิธีที่จะนำพาไปสู่การมีสุขภาพที่ดีท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากิ่งมโนพรหมมหาไสได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันโยคะสากลเปรียบเหมือนบุญมโหฬารอันยิ่งใหญ่ของวงคณะญาติสากลกีฬาโยคะเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มวลชนทุกเพศทุกวัยทุกสั้นคนในสังคมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นกีฬายอดนิยมประเภทหนึ่งในโลกที่สามารถฝึกลินอยู่เฮือนไผ่ลาวได้อย่างสะดวกสบายโยคะให้ผลประโยชน์หลายอย่างต่อคนเฮาซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายโดยทั่วไปแล้วแต่ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างพลังจิตพลังกายของคนเฮาให้มีความเข้มแข็งขึ้นตื่มโยคะได้ประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการส่งเสริมสันติภาพมิตรภาพและความผาสุกระหว่างบรรดาประชาชาติอยู่ในโลกสำหรับการฝึกโยคะนี่มันเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ใหญ่เด็กหน่อยแม่นทุกวัยเลยเนาะครับทุกวัยเฮ็ดให้อันหลักเฮ็ดให้สุขภาพของคนที่เข้าร่วมมันแข็งแรงเวลาที่น้องได้ฝึกโยคะมันเฮ็ดให้ได้อยู่กับตัวเองแล้วมันได้ฟื้นฟูสิ่งที่เฮาได้เฮ็ดเวียกอีหยังต่างๆมาเบิดมือแล้วถ้าเฮาได้ฝึกโยคะมันเฮ็ดให้เฮาฟื้นฟูร่างกายส่วนตัวน้องแม่นคิดว่าผ่อนคลายเฮ็ดให้เฮาแบบว่าเศร้าเครียดจากแบบมือนึงที่เฮาแบบเจอสิ่งอีหยังต่างๆมาหลายเฮาก็มาผ่อนคลายกับตัวเองอยู่กับตัวเองฝึกอยู่เฮือนอีหยังสินะเฮ็ดให้เฮาแบบมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสการฝึกโยคะมันมีอันผลดีหลายอ่ะด้านบ่เพียงแต่เฉพาะทางด้านทางกายแต่ยังมีผลดีทางต่ออันสุขภาพจิตของเฮานําเวลาที่เฮาออกโยคะเวลาหลังจากนั้นเฮาก็จะรู้สึกในระหว่างนั้นเฮาก็จะรู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศคึกคืนหลายเนาะเพราะว่าเห็นคนมาหลายแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนกระตือรือร้นด้วยกันฝึกโยคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนตื่นแต่เช้าแล้วก็พยายามมาบ่หนีให้ได้องค์การสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี2014ได้รับรองเอาวันที่21มิถุนายนเป็นวันโยคะสากลโดยมีการสนับสนุนร่วมถึง177ประเทศเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันโยคะสากลครั้งที่9นี้ยังมีทานภูวงศ์ปวงคำซาวของเจ้าของนครหลวงเมืองจันทร์ทานสุธรรมสากลนิยมประธานสมาคมมิตรภาพลาวอินเดียพร้อมด้วยประชาชนชาวนครหลวงเมืองจันทร์และอินเดียที่อาศัยอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว